รัฐมนตรีชั้น14พิชิตฉุดแต้มคณะรัฐมนตรีนิดหนึ่งเสนาบดีตัวตึงมาเพียบห่างไกลคำว่าดรีมทีมพอสมควรสำหรับคณะรัฐมนตรีชุดแรกภายใต้การนำของเสียนิดเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยที่เรียกกันว่าคณะรัฐมนตรีเศรษฐา1หรือคณะรัฐมนตรีนิด1โดยชื่อ35ขุนพลว่าที่รัฐมนตรีในคณะรัฐมนตรีนิด1ที่ปรากฏผ่านหน้าสื่อและได้รับการยืนยันในทางลับจากบิ๊กเพื่อไทยแกนนำรัฐบาลแล้วว่าเป็นชื่อที่ตรงตามโผเป๊ะนั้นนำมาซึ่งเสียงยี้ระงมตั้งแต่ยังไม่เริ่มทำงานอย่างไรก็ดีถ้ากล่าวเฉพาะพรรคเพื่อไทยก็จะเห็นว่านอกจากจะเป็นไปตามโควต้าของกลุ่มกวนทางการเมืองแล้วยังมีโควต้าพิเศษชั้น14ปรากฏอยู่ด้วยหลายคนทั้งทางตรงและทางอ้อมจะเรียกว่าเป็นการวางหมากกลเอาไว้รายรอบนายกเศรษฐาก็คงจะไม่เกินเลยไปจากความเป็นจริงเท่าใดนักนอกจากรัฐมนตรีแล้วบุคคลใกล้ชิดกับนายใหญ่อย่างนายแพทย์พรหมมินเลิศสุเดชก็ยังถูกส่งมาเป็นเลขาธิการนายกรัฐมนตรีตำแหน่งที่ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นนายกน้อยเพราะต้องเป็นคนคัดกรองทุกเรื่องที่จะส่งถึงมือนายกรัฐมนตรีโผคณะรัฐมนตรีเศรษฐา1ของพรรคเพื่อไทย18คนได้แก่เศรษฐาทวีสินสองภูมิธรรมเวชยชัย3ปานปรีพหิทธานุกร4สมศักดิ์เทพสุทิน5พวงเพชรชุลละเอียด6พิชิตชื่นบานดอนพชลนานท์4แก้ว8ประเสริฐจันทร์สนวงทอง9สุริยะจึงรุ่งเรืองกิจ10สุทินคลังแสง11สุดาวันหวังสุภกิจโกศล12เสริมศักดิ์พงพาณิชย์13ตุนพันธ์อมรวิวัฒน์14นายเกรียงกันตินันท์15นายชัยยาพรมมา16มนพรเจริญศรี17สุรพงษ์ปิยโชติและ18จักรพงษ์แสงมณีพินิจพิจารณาแล้วคนที่ต้องจับตาเป็นพิเศษก็คือคนที่เหาะเกินลงกามาแบบไม่คาดฝันอย่างพิชิตชื่นบานหรือที่รู้จักกันในนามทนายถุงขนมมือกฎหมายตระกูลชินวัตรที่มีชื่อเข้าป้ายในนาทีสุดท้ายกับตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีดูแลด้านกฎหมายเบียดผู้อาวุโสอย่างจานชูชูศักดิ์ศิรินินรองหัวหน้าและส.ส.บัญชีรายชื่อที่เดิมได้รับการวางตัวเป็นรองนายกรัฐมนตรีดูแลด้านกฎหมายตกขอบโดยอ้างว่าเพื่อให้จานชูดูแลเรื่องการยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่โดยสภาร่างรัฐธรรมนูญส.ส.ร.ที่ถือเป็นนโยบายเรือธงของพรรคอย่างเต็มที่เรียกว่ากระแทกเบ้าตาแบบเต็มคาราเบลทั้งคนในพรรคและสังคมภายนอกจนส.ส.แก่พรรษาคนทำงานที่ต่อแถวอยู่โวยกันเบาๆว่ามันมาจากไหนวะก่อนที่จะพร้อมใจสรุปตรงกันว่ารัฐมนตรีชั้น14ด้วยมิอาจมองเป็นอื่นได้ว่าเป็นโควต้าพิเศษของนายใหญ่ที่ย้ายมาพำนักรักษาตัวอยู่ที่ชั้น14ของโรงพยาบาลตำรวจชื่อของพิชิตชื่นบานรู้จักกันดีว่าเป็นมือกฎหมายคนสำคัญของตระกูลชินวัตรเป็นสายตรงบ้านจันทร์สองล่าดูแลทั้งคดีของนายใหญ่ทักษิณชินวัตรและนายปู่ยิ่งลักษณ์ชินวัตรพิชิตโด่งดังที่สุดครั้งเป็นทนายความของทักษิณในคดีที่ดินรัชดาพิเศษเมื่อปี2551กับการสร้างตำนานถุงขนม2ล้านบาทเมื่อปรากฏว่าในระหว่างการพิจารณาคดีของศาลฎีกาคดีแผนกอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองพิชิตได้หิ้วถุงที่บรรจุเงินสด2ล้านบาทขึ้นไปฝากเจ้าหน้าที่ธุรการศาลจนกลายเป็นสมญานามทนายถุงขนมมาจวบจนปัจจุบันอย่างไรก็ดีที่ต้องขีดเส้นใต้เอาไว้ก็คือเชื่อแน่ว่าการที่พิชิตเบียดขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีได้นั้นไม่ได้เป็นไอเดียของนายกเศรษฐาหัวหน้าคณะรัฐบาลที่รู้ดีว่าต้องกอบกู้กระแสตั้งแต่ช่วงต้นรัฐบาลคงไม่อยากหยิบคนมีตำหนิมาร่วม งานอย่างแน่นอนตามร่องรอยของพิชิตก็คงไม่พ้นได้รับการอุ้มชูหนุนส่งจากนายใหญ่ที่วันนี้กลายเป็นนักโทษอยู่บนชั้น14โรงพยาบาลตำรวจด้วยไม่เคยปรากฏชื่อเขาให้ได้ยินได้ฟังมาตลอดนับตั้งแต่การโหวตนายกรัฐมนตรีว่าจะเป็นหนึ่งในผู้ที่ทางพรรคเพื่อไทยจัดสรรให้มาเป็นรัฐมนตรีเป็นที่รับรู้กันว่าคนอย่างทักษิณนั้นชื่นชอบคนที่ทำงานแบบถวายหัวยอมเจ็บยอมตายแทนและทำตัวประหนึ่งเป็นเด็กในบ้านดังนั้นจงอย่าแปลกใจที่จะมีการปูนบำเหน็จให้พิชิตขึ้นชั้นเสนาบดีเป็นครั้งแรกของชีวิตและแน่นอนว่าชื่อของพิชิตในโผคณะรัฐมนตรีก็เหมือนเทวดาโปรดลงมาจากชั้น14เช็คเช่นเดียวกับว่าที่รัฐมนตรีรายอื่นๆที่ว่ากันว่าได้ไฟเขียวจากชั้น14เช่นกันและว่ากันว่าการที่นายใหญ่จำต้องย้ายสถานีพำนักรักษาตัวก็เพื่อวัตถุประสงค์เรื่องนี้เป็นการเฉพาะกลายเป็นว่ารัฐบาลเศรษฐาออกตัวจากเส้นสตาร์ทด้วยแต้มติดลบตั้งแต่ยังไม่เริ่มงานอย่างเป็นทางการทำให้ต้องโชว์ฟอร์มระดับขั้นเทพประคับประคองรัฐนาวาให้ไปรอดท่ามกลางความคาดหวังของประชาชนและเสียงกลด่าของกองแช่งรวมทั้งถูกจับตาด้วยว่าจะสามารถป้องกันการแทรกแซงของคนชั้น14ได้มากน้อยแค่ไหน